ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสิริพงกองสุวรรณบริษัทนุฟอร์ไลท์สัญจรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุฟอร์ไลท์นะฮะเขาดีใจมากนะฮะว่าข้าวของเขาสวยมากนะครับเดี๋ยวมาฟังคำบอกเล่าของเขานะว่าประทับใจแบบไหนนะครับผมเชิญครับบ้านอะไรครับที่นี่นี่บ้านพระงามพระงามหมู่3อำเภอพรมจังหวัดสิงห์บุรีครับผมแล้วก็เป็นยังไงครับพี่ข้าวได้ผลผลิตดีมากเลยครับพี่ครับผมก่อนใครเป็นคนแนะนำให้รู้จักบริษัทนี้ก่อนเลยแม่ยายครับก่อนนั้นได้ข่าวว่าไปใช้กับดอกไม้ก่อนใช่ครับดอกดาวเรืองครับใช้ว่าได้ผลผลิตดีดอกใหญ่แน่นได้ดอกใหญ่แล้วก็ผลผลิตนานครับอันนี้ไปใช้กับดอกไม้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผลปรากฏว่าประทับใจใช่แล้วก็หันมาลงข้าวเอามาทดลองกับข้าวครับโอ้โหข้าวทำไมสวยสวยมากอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรครับเนี่ยพี่31ครับ31โอ้โหทำไมมันงามอย่างเงี้ยเคยงามกว่านี้ไหมฮะเคยเป็นอย่างงี้บ้างไหมฮะไม่ค่อยอย่างงี้ครับพี่สวยงามจนตกดอกเป็นข้าวดอกอันนี้อายุข้าวกี่วันแล้วฮะอันนี้ข้าว31เนาะก็ประมาณใกล้ๆเกี่ยวแล้วโอ้โหไม่มั่นใจว่าใบยังกี่วันครับอันนี้เราเกี่ยววันที่8อะครับโอ้ครับแล้วเราเอาไปใช้ยังไงครับเนี่ยตัวไลท์ก็ฉีกตั้งแต่แรกเลยเราใช้ยังไงแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงถึงได้ขนาดนี้ครับก็ตอนแรกให้คนรับจ้างฉีกยาผมให้เขาลองมาฉีกเที่ยวก่อนครับฉีกว่าตอนแรกครับประมาณสักไม่ถึงเดือนมั้งเริ่มได้คุมผสมยาคุมค่ายาแล้วได้ข่าวว่าเอาไปแช่ด้วยใช่ไหมครับใช่แช่แล้วมันเป็นยังไงงอกดีงอกดีใช่ไหมครับตัวแช่งอกดีงอกทุกเม็ดน่ะครับอัตราการใช้แช่เท่าไหร่ก็ตามที่ค่าขวดเขาบอกอ่ะ5ถึง10ซีซีใช่5ถึง10ใช้วงอะไรใช่หรือยังไงบ่อปูนที่เราทำขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็แช่น้ำใส่แล้วก็เอาข้าวแช่ครับท่านผู้ชมแล้วก็อายุข้าวไม่เกินอาทิตย์นึงเราผสมคุมค่าหญ้าใช่ไหมใช่ประมาณอาทิตย์นึงครับแล้วสูตรหนึ่งนี่ใช้ยังไงฮะกี่ครั้งจ้างเขาฉีดก็2 เที่ยวเนาะฉีด2 เที่ยวอพอใกล้ๆนั่นออกแต่งตัวก็จะฉีดรอบครับสุดยอดเลยครับเนี่ยตัวใหญ่เคยนับกันได้เป็นในนั้นเลยนะ500เมตรอะเกือบเป็นพันพันลำรวงนะ400-500เมตรอะได้ครับรวงดูครับท่านผู้ชมสุดยอดโอ้โหไม่ล้มเลยครับท่านผู้ชมแรงก็แข็งแรงมากเยี่ยมจริงปกติที่ผ่านมาเนี่ยตอนทำที่ทำนามานานเนี่ยก็10ปีมาอยู่บ้านเนี่ยที่ผ่านมาใช้ยี่ห้อเยอะไหมใช่ใครว่าแนะนำว่าดีก็ใช้หมดโอ้แต่ก็มาเตือนเนี่ยก็ดูว่าเวิร์กหน่อยดีครับคิดว่าแพงไหมเนี่ยราคาไม่แพงเท่าไหร่เพราะผมเคยซื้อแพงกันนี่นะอันนี้1ลิตร 2,000 ใช่ไหมฮะที่ซื้อปกติเคยใช้แพงกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่อันนั้นก็เล็กเกือบ 3,000 ครับแล้วความแตกต่างตัวนี้กับของเราแตกต่างกันยังไงกับนุฟอร์ไลท์เราเนี่ยมันก็ผมก็ว่ามันก็แตกต่างกันอันนี้มันถูกกว่าอันที่เราใช้ผลผลิตก็ดูดีกว่าครับได้ข่าวว่าตอนนี้ทำนากี่ไร่ทั้งหมดแม่ยายครับรวมทั้งหมดแล้วที่บอก10กว่าไร่เนาะเป็น100ใช่ไหมโอ้แต่อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยว10ไร่เลยฮะไร่ยังไม่ได้เกี่ยวนอกนั้นเกี่ยวมาหมดแล้วครับใช้แล้วมันยังไงมันช่วยลดต้นทุนเราบ้างไหมประหยัดปุ๋ยหน่อยเพราะปุ๋ยเราหว่านแค่2เที่ยวเราเคยหว่าน3ก็เหลือ2ครับท่านผู้ชมลดปุ๋ยจาก3เที่ยวเหลือ2เที่ยวครับแต่ก็หว่านไม่เต็มที่นะหว่านบางๆใช่บางมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมที่อยู่ณตอนนี้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยการันตีได้ไหมเนี่ยได้ฮะได้แน่นอนช่วยแนะนำนิดนึงครับ 100% จริงจริงผม
ยืนยันได้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นจริงๆโหให้มาดูได้ผมผลิตจริงๆเนี่ยครับผมถ้าลูกค้าอยากมาดูเนี่ยบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เขานิดนึงเบอร์โทรผมก็086ครับ1131669ครับคุณธงชัยแต้พัวครับผมถ้าอยากมาดูแปลงนาหรือสอบถามวิธีการใช้เนี่ยติดต่อกับคุณธงชัยหรือแม่ปิ่นหรือแม่ปิ่นที่เป็นผู้แนะนำมานะครับหรือเบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้ครับจากบริษัทนิฟไลท์ของเรานะครับผมวันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณพร้อมด้วยพี่ธงชัยนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้อีกครั้งนึงครับนิฟไลท์เยี่ยม